็นไทม์ไลน์ผู้ป่วยใหม่บางคนของไทยโดยเฉพาะผู้ที่อ้างว่ากักตัวแต่ไม่กักจริงอาจทำให้หลายคนกุมขมับไปตามๆกันที่ไต้หวันก็มีผู้ละเมิดการกักตัวเช่นนี้แต่สุดท้ายลงเอยที่ถูกปรับเงินนับล้านบาทหนุ่มไต้หวันชาวไทยจงรายหนึ่งเพิ่งกลับมาจากเมืองจีนเมื่อ21มกราคม2564ก็เข้าสู่การกักกันโรคด้วยตนเองที่บ้านพักที่อพาร์ตเมนต์ในนครไทจงตามมาตรการรัฐที่ต้องอยู่แต่ในที่พักเป็นเวลา14วันแต่ทว่าพ่อหนุ่มรายนี้กลับออกไปช้อปปิ้งซ่อมรถแถมยังทะเลาะกับเพื่อนบ้านที่มาโวยวายว่าทำไมถึงไม่ยอมกักตัวนั่นทำให้เขาถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปลงโทษฐานฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคด้วยการปรับเป็นเงิน1ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่หรือราว1ล้าน 70,000 บาทแถมยังต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักกันโรคเองวันละ 3,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่และเสียสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยวันละ 1,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนธันวาคม2563มีรายงานว่าชายชาวฟิลิปปินส์คนหนึ่งก็เพิ่งถูกปรับเงินราว 150,000 บาทหลังถูกจับภาพได้ว่าเดินออกมาจากห้องพักในโรงแรมที่กักตัวเป็นเวลา8วินาทีทั้งนี้ไต้หวันประสบความสำเร็จอย่างมากในความพยายามควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการปิดชายแดนตั้งแต่ระยะแรกจัดตรวจหาเชื้อติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดและบังคับใช้มาตรการกักกันอันเข้มงวดนั่นจึงทำให้ไต้หวันล่าสุดมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่895คนรักษาหาย809คนและเสียชีวิต7รายจากประชากรทั้งสิ้นราว23ล้านคน